่งจดนิติบุคคลแบบไหนที่ช่วยคุณประหยัดภาษีนะคะถ้าวันนี้คุณเองทำธุรกิจในรูปของบุคคลและอยากเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนิติบุคคลอะไรที่จะทำให้คุณประหยัดภาษีคลิปนี้มีคำตอบค่ะในการทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลปกติทั่วไปอะค่ะรายได้หักรายจ่ายหรือกำไรเท่าไหร่ตัวกำไรตรงนี้ค่ะจะต้องเอามาคูณในอัตราภาษีซึ่งถ้าปกติเป็นนิติบุคคลทั่วไปกำไร1บาทแรกจะต้องเสียภาษีในอัตรา 20% นะคะแต่กฎหมายเองอะค่ะก็มีช่องของกฎหมายที่จะช่วยคุณนะคะสามารถจ่ายภาษีได้แบบถูกๆตั้งแต่กำไรแรกนะถึง 300,000 แรกอะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีถ้าเข้าในเงื่อนที่กฎหมายกำหนดมันจะต่างกันนะถ้าคุณเป็นนิติบุคคลทั่วไปกำไร1บาทแรกเสียภาษี 20% แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลในรูปของ SME นะคะกำไร0ถึง 300,000 บาทแรกได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีและกำไรตั้งแต่ 300,000 ถึง 3 ล้านคุณเสียภาษีเพียงแค่ 15% กำไร 3 ล้าน 1 ขึ้นไปค่อยเสียภาษีในอัตรา 20% สมมุติง่ายๆนะถ้าวันนี้ทุนในการจดทะเบียนของคุณมากกว่า5ล้านบาทขึ้นไปสมมุติเราจดทะเบียนเริ่มต้นที่10ล้านพอเริ่มต้นที่10ล้านคุณก็เป็นเหมือนนิติบุคคลทั่วไปไม่ว่าคุณจะจดเป็นห้างหรือจะจดเป็นบริษัทก็ตามกำไร1บาทแรกสมมติคุณได้กำไรมาอยู่ที่5ล้านรายได้หักรายจ่ายได้กำไรมา5ล้านถ้าคุณเป็นนิติบุคคลทั่วไปคุณก็ต้องเสียภาษีให้สรรพากรถึง1ล้านบาทแต่ถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจในรูปของ SME ก็คือทุนจดทะเบียนของคุณตรงนี้ค่ะไม่เกิน5ล้านนะและรายได้ในกิจการของคุณนะคะต่อปีนะคะไม่ถึง30ล้านคุณก็ถือว่าเป็น SME และถ้าคุณนะคะได้กำไรมาที่5ล้านเท่ากันแต่คุณเป็น SME อะค่ะคุณจะเสียภาษีเหลือเพียงแค่85,000 บาทเท่านั้นนี่คือข้อดีของคนที่ทำธุรกิจ SME เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณจะเริ่มต้นเป็นนิติบุคคลใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แนะนำคุณควรจะจดนะคะไม่เกิน5ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน30ล้านคุณก็ได้สิทธิ์เรื่องของ SME ช่วยคุณเซฟภาษีได้ค่ะและถ้าอยากได้รับสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีป่ะถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เปิร์ทและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ